วัสดีค่ะพาคลิปนี้มาชมเหตุการณ์น้ำท่วมที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะที่เมืองบันดังนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงวันที่24-25นะคะก็อย่างภาพที่เห็นเลยค่ะทำให้เกิดน้ำไหลทะลักนะคะท่วมเมืองแล้วก็กระแสน้ำได้พัดเอารถนะคะที่จอดอยู่ตามถนนหนทางนะคะพัดไปตามถนนนะคะซึ่งในเมืองใหญ่ๆเนี่ยการระบายน้ำนะคะก็จะมีขยะมูลฝอยเยอะค่ะแล้วทำให้ท่อน้ำอุดตันนะคะแล้วก็ทำให้ระบายน้ำได้ช้าแล้วก็ทำให้เกิดการเอ่อล้นนะคะได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กระแสน้ำที่มาแรงๆเนี่ยก็ทำให้เกิดน้ำท่วมสูงแล้วก็พัดเอารถลานะคะที่อยู่จอดอยู่ตามถนนเนี่ยไปกับถนนค่ะค่ะยังไงก็เป็นช่วงคริสต์มาสเนาะค่ะแทนที่จะได้เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสสนุกๆก็ต้องมาต่อสู้กับการเกิดน้ำท่วมนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะก็ไม่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนะคะตามที่ได้ข่าวมานะคะก็ตามที่สภาพที่เห็นนี่แหละค่ะDepan BTC, motor kakak.